ใน Facebook Live Nation Live ของเรานะคะวันนี้มีหลายประเด็นกันเลยโอ้โหวันนี้การเมืองเองก็ควันหลงการอภิปรายงบเหมือนกันใช่ค่ะมีเรื่องของคุณทักษิณด้วยถ้านับรวมกันแล้วเนี่ยมันเกิน120วันประมาณเกือบ140วันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ไปเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะส่วนเรื่องของควันหลงอภิปรายแน่นอนคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะผ่านฉลุยเลยนะสำหรับร่างพรบ.งบประมาณปี67ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันมีควันหลงออกมาโดยเฉพาะผลการโหวตลงมติที่ฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยสมานฉันท์กันเท่าไหร่เพราะว่าไปเจอว่าส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็พรรคประชาธิปไตยใหม่โหวตสวนมติของฝ่ายค้านไปแตกแถวซะแล้วใช่หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในส่วนของคุณต๋อมเองเนี่ยนะครับลงมาแถลงพร้อมกับฝ่ายค้านเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเราเนี่ยเป็นเสียงนี่เป็นเอกภาพแน่นอนทุกคนไปในทางทิศทางเดียวกัน180กว่าเสียงอย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าได้มา177เองค่ะหายไปหลายเสียงเหมือนกันหายไปหลายเสียงแต่ที่นับกันได้เนี่ย4เสียงด้วยกันเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปไตยใหม่1เสียงแล้วก็เป็นของพรรคไทยสร้างไทย3เสียงเมื่อวานนี้ปรากฏว่าก็เลยมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางผู้บริหารของพรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมเห็นว่าตัวของคุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการไทยสร้างไทยแถลงลาออกเลยคือร่อนหนังสือลาออกยื่นไปยังหัวหน้าพรรคแล้วหลังจากนั้นก็มีส.ส.101ตำแหน่งก็เป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อยู่ในวิปด้วยฝ่ายค้านลาออกลาออกเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์จะว่ายังไงบ้างเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์ Facebook กันด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามกันคุณผู้ชมครับมีหลายเรื่องเลยแล้วก็กำหนดการนายกรัฐมนตรีวันนี้จะไป101คิกออฟใช่ไหม30บาทใช่ค่ะเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันแต่ตอนแรกคุณผู้ชมเรื่องแรกพาไปดูเรื่องราวเบาๆกันหน่อยดีกว่าให้สมกับเป็นวันหยุดใช่ไหมวันหยุดวันอาทิตย์ก็ข่าวก็จะสบายนิดนึงนะคะไปดูเรื่องแรกกันก่อนเป็นเรื่องราวสุดประหลาดชาวบ้านในพื้นที่ของโคราชเนี่ยนะเขาเรียกกันว่าเป็นแกลบมหัศจรรย์แกลบแกลบมหัศจรรย์แกลบที่มาจากข้าวอะไรนั่นหรอแกลบเหรอข้าวเปลือกอ่ะนะคะแต่ว่าแกลบเนี้ยมันมหัศจรรย์ตรงที่มันไหลออกมาจากภูเขางงไหมแกลบไหลเหรอปกติแกลบมันก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีนาข้าวใช่ไหมถูกแต่บนภูเขาเนี่ยคือไม่มีการปลูกข้าวคุณผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าแกลบมันไหลออกมาจากช่องหินเฮ้ยมันแปลกจริงนะถ้าอย่างนั้นแล้วไหลออกมาโดยไม่รู้สาเหตุชาวบ้านบอกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของคนในพื้นที่ด้วยเอาคุณผู้ชมลองลงพื้นที่ไปดูพร้อมกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่อยู่บนวัดถ้ำเขาแกลบนะคะตั้งอยู่บนยอดเขาแกลบบ้านสะหลวงในพื้นที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาเล่าต่อกันนะบอกว่ามีเรื่องราวแปลกประหลาดเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะเนื่องจากที่นี่มีสถานที่ทางธรรมชาติที่สุดจะแปลกประหลาดอย่างเช่นเนี่ยก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักหลายร้อยตันลักษณะบานแป้นเลยแต่เห็นไหมมันไปตั้งอยู่บนหินก้อนเล็กๆอ่ะเออแล้วก็ไม่ล้มไม่โค่นลงมาด้วยแปลกอยู่นะเนี่ยชาวบ้านเขาก็นับถือนะบอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมคะบริเวณฐานของหินก้อนนี้ยังมีช่องขนาดเล็กชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมาว่าจะมีแกลบเป็นจำนวนมากไหลออกมาจากช่องใต้หินก้อนนี้โดยที่ไม่ทราบที่มานะทั้งที่จุดเนี้ยเป็นยอดภูเขาสูงห่างจากแหล่งที่ปลูกข้าวที่เขาทำนากันอ่ะเกือบ10กิโลเมตรอ้าวแล้วแกลบมันมาได้ยังไงนี่คุณผู้ชมดูร่องรอยเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีซากแกลบหลงเหลือให้เห็นอยู่ในร่องหินนี้เป็นจำนวนมากนะคะและด้วยเรื่องราวเล่าขานนี้ค่ะก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าถ้ำเขาแกลบโดยก่อนที่จะมีการก่อสร้างวัดและตั้งชื่อว่าถ้ำเขาแกลบมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณสุริยงภาษีอายุ45ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านสะหลวงเล่าให้ฟังนะบอกว่าหินที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานเล่าขานถ้ำเขาแกลบชาวบ้านรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาเล่าต่อกันมาว่าบริเวณช่องด้านล่างก้อนหินนี้เดิมทีจะมีแกลบจำนวนมากไหลออกมากองอยู่ด้านนอกคล้ายๆกับว่ามันมีแกลบอยู่ในหินน่ะเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วพอยิ่งเอาออกมาแกลบก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะคะแต่เวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับใช่ไหมเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ยอดภูเขาไม่น่าจะมีใครเอาแกลบมาทิ้งไว้ก็เลยเชื่อว่านี่คือแกลบอัศจรรย์เอากลับบ้านไปบูชาแล้วปรากฏว่าพอมีหลายๆคนทำแบบนี้อยู่ๆเนี่ยมาวันหนึ่งแกลบพวกนี้หายไปหมดเลยนะคะอ้าวไม่ไหลออกมาอีกเลยทำไมอ่ะโอ้ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะคือไม่ควรจะเอากลับไปบูชาหรือเปล่าอ่ะหรือว่าทุกคนขึ้นไปแล้วมันวุ่นวายมีคนเอาแบบไปเก็บ
อะไรเอาลงมาแล้วกลายเป็นว่าอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยแกลบที่เคยไหลออกมามันก็ไม่ไหลออกมาอีกเลยคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะแล้วไอ้ร่องรอยแกลบที่เห็นอยู่เนี่ยนะก็เป็นร่องรอยเดิมนะที่ไหลออกมาก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกว่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะลองไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะวัดถ้ำเขาแก้วนะแก้วออกมาจากถ้ำเองโดยธรรมชาตินะครับแต่สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับว่าหลายปีอาจจะแก้วหมดก็ได้นะครับแล้วแก้วที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่คือคิดว่าอย่างไรทำไมอย่างนี้น่าจะแก้วใหม่ครับลักษณะแก้วเก่าจะมีลักษณะถามปู่ย่าตายายก็จะมีออกมาสีออกจางๆเหลืองๆหน่อยจะมีใครเอามาทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ดูเป็นไปได้ยากใช่ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่าก้อนหินไม่มีทางเข้าเพราะว่าหินนี่ก้อนนี้ใหญ่มากคือเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มองไปสองมุมนะมุมนึงก็คือมองว่าด้านในเนี่ยมันมีแกลบอยู่หรือเปล่า อีกมุมนึงก็เชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับนะคะก็เป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะฝากก็คือเวลาขึ้นไปตามสถานที่เนี่ยอย่างเนี้ยอย่าไปเอาควรจะไปเอาอะไรกลับลงมาคือไม่รู้มันเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ควรจะเอาติดลงมาไหมอ่ะครับคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันก็อยู่ที่ความเชื่อของคนเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะครับที่ดูNation TVอยู่นะตอนนี้นะใครเคยไปวัดถ้ำเขาแกลบจังหวัดนครราชสีมาเม้นมาบอกกันหน่อย ว่ามันมีแบบนี้จริงไหมหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเชื่อแบบไหนค่ะคือเราเองก็ไม่เคยไปแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนี่ยนี่คือหน้าทางเข้าวัดใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดูธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็ถ้าอย่างที่คุณแอลบอกมันน่าจะไม่มีใครขึ้นไปปลูกข้าวหรอมั้งใช่ไหมโอ้มันอยู่ไกลขึ้นเขาไปตั้งเป็น10กิโลค่ะก็เป็นเรื่องแปลกๆเช้านี้คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องน่ารักกันหน่อยวานครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่วานเกยตื้นนะไม่ใช่เพลงนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของนักวิชาการด้านทะเลและก็สิ่งแวดล้อมได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับยืนยันข้อมูลชัดเจนแล้วบอกว่าโอ้โหวานเผือกที่พบในทะเลอันดามันเนี่ยหลายคนเองคงเห็นคลิปกันแล้วบอกว่าเป็นวานโอมูระเผือกลายแรกของโลกนะครับนี่คือความสำคัญเลยเมื่อวานนี้ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะครับรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รักวิชาการทางทะเลและก็สิ่งแวดล้อมได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าวานเผือกที่นักท่องเที่ยวพบเห็นน่ะและบันทึกภาพไว้ได้เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาขณะเดินทางกลับจากหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ระยะทางในประมาณสัก9กิโลเมตรทางใต้ของเกาะเฮนะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมครับวานโอมูระซึ่งต่างจากวานบลูด้านะครับชัดสุดคือสันบนหัวเนี่ยโอมูระเนี่ยมี1สันเท่านั้นบลูด้าเนี่ยมี3สันนะฮะภาพจากคลิปเนี่ยพอจะบอกได้เลยบอกว่าวานเผือกตัวเนี้ยมีสันเดียวเป็นวานโอมูระแน่นอนหมายความว่าดับเบิลหายากเลยไม่ใช่หายากธรรมดาดับเบิลหายากเลยครับลำพังวานโอมูระเนี่ยนะครับถือว่าหายากที่สุดในโลกแล้วนะพบเฉพาะเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงตอนใต้ญี่ปุ่นเท่านั้นในไทยมีรายงานว่าน้อยมากน้อยกว่าบลูได้อย่างเห็นได้ชัดปกติจะเจอฝั่งอันดามันนะครับในอ่าวไทยมีบ้างแต่ก็น้อยแล้วก็อยู่ไปทางตอนใต้ไม่ค่อยเข้ามาอ่าวไทยในตอนนี้โอกาสที่เราจะลงเรือไปดูวานแถวสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็เจอวานโอมูระเนี่ยครับแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่มักเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปสิมิลันสุรินทร์แล้วก็พีพีนะครับแล้วก็เกาะโดยรอบของจังหวัดภูเก็ตที่รายงานเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นหายากมากๆสำหรับวานโอมูระเผือกเนี่ยนะครับจากข้อมูลนะพบว่าวาน2ตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นวานชนิดเดียวกันว่ายน้ำอยู่ด้วยกันนะครับตัวหนึ่งมีสีขาวสวยงามเลยอีกตัวหนึ่งสีปกติเนี่ยฮะดูสิหากพบเจอวานทั้งสองเนี่ยนะครับที่สำคัญนะอันนี้คือคำเตือนอย่าเข้าไปใกล้จนเกินไปรักษาระยะห่างนะครับดับเครื่องแล้วก็อย่าวิ่งเรือตัดหน้าอ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยฮะโอ้ตัวใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเจอที่ประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าหายากมากๆเนี่ยฮะอาจารย์ธรเองบอกแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเจอเนี่ยนะครับคำเตือนว่าอย่าไปกงอย่าไปใกล้อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปรบกวนมันเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นอีกบ่อยๆไง
แต่จริงๆมันก็สะท้อนได้หนึ่งอย่างนะคุณแอลนะบอกว่าถ้าสมมติว่าวานเนี่ยอยู่แถวไหนเนี่ยคือมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมสิ่งแวดล้อมมันก็จะโอเคตรงนั้นโดยเฉพาะบริเวณที่เกาะเฮที่ฉันเคยไปนะเคยไปหัดกล้วยเป็นไงสมบูรณ์จริงๆนะคือปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นปลาสวยงามอยู่บริเวณแบบชายหาดใช่ไหมอยู่ตรงน้ำตื้นๆอ่ะแต่เวลาไปเกาะเฮไปดำน้ำเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงไปน้ำลึกเลยนะเขาว่ายอยู่รอบๆเลยและน้ำมันใสด้วยใช่ไหมน้ำใสมากนะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างนึงคุณผู้ชมคะที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์นะอ้าวไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังสำหรับกรณีของเด็กชายวัย2ขวบที่ถูกพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเจอว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็เอาศพเนี่ยนะลักษณะคือเอาไปยัดในผ้าห่มแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็น oh. ลักษณะของศพเนี่ยคุณผู้ชมคะก็คือว่าตู้เย็นเนี่ยยังเสียบปลั๊กทิ้งไว้อยู่เลยก็คือยังเย็นอยู่ยังทำความเย็นอยู่ยังทำความเย็นอยู่แล้วบริเวณโดยรอบศพเนี่ยนะมีการพันด้วยสายสิน mm-hmm. แปะด้วยผ้ายันอีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่มันคือการฆาตกรรมแล้วทำพิธีสะกดวิญญาณหรือเปล่าแต่มันมีข้อมูลโต้แย้งออกมาจากฝั่งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยงของเด็กที่เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะตัวพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงให้การบอกว่าน้องวัย2ขวบเนี่ยกินข้าวเหนียวเข้าไปติดคอสำลักข้าวเหนียวแล้วเสียชีวิตตัวเองกลัวความผิดก็เลยต้องเอาศพของเด็กยัดใส่เข้าไปในตู้เย็นแบบนี้แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายร่างกายน้องนะขณะเดียวกันมันมีคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาไปเจอศพของเด็กน้อยวัย2ขวบในตู้เย็นคุณผู้ชมคะอ้าวลองไปดูคลิปนี้กันก่อนไม่มีสว่างวะเดี๋ยวใช้ใช่ไหมพี่ว่าใช่เนี่ยอุ้ยทำไมเป็นกระใช่ไหมต้องดูอ่ะเพื่อความแน่ใจอ่ะต้องดูครับเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมไม่เห็นนะดูมันยัดไว้ดิฮะแล้วมันจะเข้าเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่ไรผมถ่ายวิดีโอไว้อยู่โอเคโอ้โหใช่นี่นะเท้าใช่ไหมเท้าใช่ไหมโอเคโอเคคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะถ่ายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปเจอศพของเด็กน้อยวัย2ขวบนะคะที่ถูกฆ่าแล้วก็ยัดเอาไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะคือตู้เย็นเนี่ยเป็นตู้เย็นขนาด6คิวสีฟ้าตั้งอยู่ภายในห้องนอนชั้นล่างสุดเลยนะคะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะภายในถุงเนี่ยพบศพเด็กชายวัย2ขวบชื่อเล่นว่าน้องนายนะสภาพศพเริ่มเขียวเน่าแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็พบรอยช้ำเหมือนกับรอยถูกกัดที่น่องขาทั้งสองข้างแล้วก็ท่อนแขนซ้ายหนึ่งแห่งขณะเดียวกันรอบๆถุงเนี่ยนะคะยังมีสายสินพันรอบตัวด้วยโดยศพเนี่ยถูกยัดเอาไว้ในตู้เย็นที่ยังเสียบปลั๊กอยู่เลยจากการตรวจสอบของตำรวจเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าคนที่อยู่กับเด็กก่อนเสียชีวิตก็คือนางสาวมาริสาทองเอี่ยมหรือว่านางสาวก้อยอายุ25ปีก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นปรากฏว่ามีรองนายกเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาค่ะคุณปีวรามาร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็เปิดเผยให้ฟังนะคะบอกว่าผู้หญิงที่ชื่อก้อยเนี่ยมาอาศัยอยู่กับผู้ชายที่ชื่อแบงค์ที่บ้านหลังนี้ทั้งสองคนเป็นแฟนกันในแบงค์เป็นเจ้าของบ้านสอบถามฝ่ายหญิงเนี่ยทราบว่าพ่อแม่ของเด็กแท้ๆเนี่ยนะติดยาทั้งสองคนก็เลยไปขอเอาเด็กมาเลี้ยงนางสาวก้อยอ้างว่านอนอยู่กับเด็กตื่นมาเห็นมดขึ้นตาเด็กแล้วก็พอสังเกตที่มือแล้วก็ที่ปากมีข้าวเหนียวคาอยู่ก็เลยสันนิษฐานว่าเด็กเนี่ยน่าจะสำลักข้าวเหนียวจนเสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นก็เลยเอาศพเด็กเนี่ยยัดใส่ถุงเพราะว่ากลัวความผิดแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็เป็นเด็กที่แบงก์กับก้อยเอามาเลี้ยงโดยที่ทราบว่าเป็นพ่อแม่ติดยาแล้วก็ก้อยกับแบงก์เอามาเลี้ยงเขาไม่ได้เข้าไปดูถึงตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นอยู่ด้านในเลยตู้เย็นด้านในให้การกับตำรวจเบื้องต้นว่านอนอยู่กับเด็กแล้วเด็กพลิกมามีมดขึ้นตาแล้วก็มีข้าวเหนียวอยู่ที่มือแล้วอยู่ที่ปากให้การแบบนั้นเขาก็
ไม่ได้บอกว่าเขาทำเขาก็รอเขาบอกเขาเห็นคนเดียวแล้วพอเขาก็รอแบงค์กลับมาจากข้างนอกแล้วก็เอายัดใส่ถุงผ้าของก้อยเองเหตุเกิดตั้งแต่วันที่สองค่ะน่าจะแบบนั้นเพราะว่าเขาบอกเขากลัวเขากลัวค่ะเนี่ยค่ะคือทีนี้พอไปสอบถามเนี่ยนะคะก็พบว่าภายในบ้านหลังเนี้ยคือไม่ได้อยู่กันแค่นางสาวก้อยในแบงค์แล้วก็น้องนายเท่านั้นหลายคนเหรอแต่อยู่กัน6คนครับ6คนที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีย่าแล้วก็ปู่ของในแบงค์ด้วยนะคะรวมไปถึงน้องสาวของในแบงค์นะรวมกันทั้งหมดเนี่ย6คนโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยนางสาวก้อยเดินทางกลับมาที่บ้านหลังดังกล่าวพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะส่วนในแบงค์สามีของนางสาวก้อยก็ยังไม่พบตัวค่ะแฟนหนูไม่อยู่มันละไปข้างนอกใช่ไหมพี่แล้วหนูอ่ะแล้วประมาณสัก4โมงหนูก็ป้อนข้าวมันอันนี้คือความจริงเอาหนูไปสาบานเพราะตำรวจให้พูดความจริงแล้วหนูป้อนข้าวมันมันก็กินน้ำกินโมตีใช่ป่ะพี่แล้วมันก็บอกว่าน้ำขอน้ำหนูก็ให้น้ำขวดอ่ะหนูก็ใส่หลอดให้มันกินใช่แล้วเด็กตายยังไงแล้วพอตอนแล้วตอนเย็นแล้วเด็กตายไงหนูอยู่บ้านแฟนหนูไม่อยู่ขนาดเดียวกันนะครับพันตำรวจเอกสมพลวงศรีสุนทรรองผู้บังคับการนะครับสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกเลยเด็กเป็นลูกของเพื่อนในแบงค์นะโดยในแบงค์เนี่ยเป็นคนนำมาเลี้ยงนะครับตอนนี้นิติเวชตรวจสอบอยู่ส่วนพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในบ้านหลังนี้อยู่ระหว่างให้ปากคำนะครับในตอนนั้นตอนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมฮะย่าของแบงค์เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเพราะหาเด็กไม่เจอและได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องนอนในแบงค์ซึ่งประตูห้องเนี่ยนะครับล็อกไว้ไปฟังเสียงกันหน่อยฮะตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่ามีกลิ่นออกมาจากตู้เย็นนะครับก็ลองเปิดพิสูจน์ทราบก็เห็นเท้าเด็กโผล่นะครับก็เลยเด็กอาศัยอยู่กับใครอะคะในบ้านเนี่ยจะมีคุณยายมีพ่อแม่แล้วก็น้องแม่เด็กคนเนี้ยเป็นลูกของเพื่อนที่ขอมาเลี้ยงอายุประมาณ2ขวบซึ่งหายตัวไปยังขาดอีกคนหนึ่งที่หายตัวไปจากบ้านนี่ก็คือต้องสงสัยทั้งหมดอยู่รวมกันกี่คนคะ4 5คน5คนรวมทั้งเด็กด้วยรวมทั้งเด็กด้วยเดี๋ยวร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนที่ส่งหาสาเหตุการตายก่อนตรวจสอบขณะที่พันตำรวจเอกพฤฒจำบุญศาสตร์ผู้กำกับสภ.บางบัวทองเนี่ยนะครับที่ใส่เครื่องแบบอยู่ข้างๆนี่ล่ะกล่าวว่าตนได้รับแจ้งจากคุณยายนะคุณย่านะครับโทรแจ้งตำรวจว่าเด็กหายแต่คาดว่าจะอยู่ในบ้านให้ตำรวจมาตรวจสอบหน่อยเพราะห้องของแบงค์เนี่ยล็อกประตูศพเด็กอยู่ในตู้เย็นคุณผู้ชมครับภายในห้องนอนของแบงค์เจ้าหน้าที่จึงงัดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดตู้เย็นดูเนื่องจากมีกลิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามพ่อแม่และเด็กที่แท้จริงและก็รอผลตรวจจากแพทย์ประมาณสัก3วันเชื่อว่าความจริงจะกระจ่างในไม่นานฮะสอบถามนายสมบุญไพพนมอายุ69ปีซึ่งเป็นคุณปู่ใช่ไหมคนนี้ค่ะซึ่งท่านตาบอดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในแบงค์เนี่ยเรียกว่าพ่อนะครับเปิดเผยเลยบอกว่านางยุพาเนี่ยนะครับได้กลิ่นเหม็นแบบอบอวนตลบเลยตนจึงได้เปิดประตูห้องนอนของในแบงค์ก็พบว่ากลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยที่รุนแรงเนี่ยนะครับอยู่ในห้องของในแบงค์นี่แหละจึงได้แจ้งตำรวจนะครับโดยเด็กชายวัย2ขวบมักจะเดินมาหาตนเรียกว่าปู่เป็นประจำตนก็จะปั้นข้าวให้กินนะก่อนที่จะบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหายตัวไปนั้นน่ะไม่เห็นหน้าเนี่ยมาสัก3วันแหละคือไม่ได้ยินเสียงเด็กเนี่ยมาสัก3วันแล้วยังคิดว่านายแบงค์กับเมียเนี่ยนะฮะพาเด็กไปส่งให้พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาส่วนเรื่องที่บอกว่าเด็กกินข้าวเหนียวติดคอเนี่ยโอ้โหบอกเลยไม่เชื่อนะเพราะเคยป้อนข้าวให้เด็กเนี่ยอยู่ให้กินเนี่ยนะครับไม่เคยจะติดคอเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตนเห็นนายแบงค์เนี่ยนะครับลงมือตีเด็กคนนี้เป็นประจำบางครั้งก็ตีจนโอ้โหเด็กนี่แขนบวมเลยเด็กก็มาหาตนก็เอายาหมองนวดให้เด็กนะครับตนยังเคยพูดกับแบงค์กับก้อยเลยบอกไปตีเด็กทำไมอ่ะเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยถ้าไม่เลี้ยงทำไมไม่เอาไปส่งคืนพ่อแม่เขาล่ะเอามาเลี้ยงทำไมเพราะตนเห็นเด็กคนนี้โดนตีบ่อยเลยตนอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยนะครับถูกจับติดคุกไปเลยสัก20ปีครับไปฟังฮะก่อนที่เด็กจะหายตัวไปเนี่ยโดนตีไหมโดนแบงค์ตีไหมตีโดยมากตีผมก็ไปตีเขาทำไมเด็กมันไม่รู้เรื่องเราคนโตยังไม่รู้เรื่องเลยผมยังพูดโดนตีเรื่องอะไรอ่ะนี่มันดื้อมันอะไรแบบนั้นอ่ะ
ก็ธรรมดาเด็กของวันนี้โดยส่วนตัวลุงเชื่อว่า น้องนายเสียชีวิตเนี่ยค่ะจากการโดนตีหรือจากการกินข้าวเหนียวตีไม่ใช่ข้าวเหนียวครับตีทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละผมว่าถ้าจับไว้เลยจับติดคุกไว้สัก20ปีผมยังว่าดีเลยผมนอนไม่หลับเลยเลยพวกนี้อยู่ไม่เมาก็ตีเพราะอะไรเขาดื้อเหรอนายดื้อเหรอไม่ดื้อไม่รู้มันเป็นอะไรผมไปตีเขาทำไมเขาอยู่เฉยตีจนเด็กเคยร้องลั่นในบ้านเลยอย่างนี้เลยไหมไม่มันไม่ร้องถ้าบอกตีอย่าร้องมันก็ไม่ร้องมันเนี่ยโอ้ยมันสอนง่ายนี่ผมยังโอ้ยพ่อแม่มันเอ้ยทำไมไม่เอาไปเลี้ยงเอาไปให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงที่วัดสังวัดหรือบ้านนอกหรือในกรุงเทพตรงไหนก็ได้ผมคิดนะเด็กผมสงสารเด็กก่อนที่เด็กจะหายตัวไปเนี่ยค่ะคือปู่ของแบงค์เนี่ยบอกเลยนะว่าเคยเจอว่าตัวแบงค์กับก้อยเนี่ยตีเด็กทั้งคู่เลยแล้วตีเด็กบ่อยด้วยทั้งที่เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยเกเรไม่ค่อยงองแงนะเลี้ยงง่ายด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคุณปู่ของในแบงค์เนี่ยเชื่อแบบนี้คุณผู้ชมคะว่าเอ๊ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าพอไปดูสภาพศพของเด็กเนี่ยมีการเอาสายสินพันรอบตัวใช่ไหมแล้วก็มีผ้ายันด้วยเนี่ยนะคือปู่ของแบงค์บอกเลยนะว่าตัวของนางสาวก้อยที่เป็นแฟนของในแบงค์เนี่ยเป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวของนางสาวก้อยเนี่ยเขาเคยเป็นนางเอกลิเกเขาเล่นของพวกนี้เล่นลิเกตั้งแต่ยังเป็นสาวเลยนะคะแล้วก็มีของใส่ก่อนที่จะขึ้นเวทีไปเล่นลิเกด้วยแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยเขามีขันห้ามีขันแปดส่วนเรื่องร่างของเด็กที่มีสายสินพันเนี่ยตัวเองยังไม่เห็นนะแต่เมื่อเด็กตายไปแล้วทำยังไงก็ทำได้เรื่องนี้คือยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเปล่าแต่บอกว่าคนเนี่ยตายไปแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็ทำได้เมียแบงค์เขาเล่นของแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ยืนยันว่ามีของอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นในแบงค์จะหลงไหลขนาดนี้หรืออันนี้คุณปู่ของแบงค์เนี่ยพูดนะขณะเดียวกันทางตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนางสาวก้อยแม่เลี้ยงนะคะที่อ้างว่าเด็กเนี่ยกินข้าวเหนียวเข้าไปแล้วก็เกิดติดคอเสียชีวิตเพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติทั้งในแบงค์กับนางสาวก้อยทั้งสองคนพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็มักจะมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเด็กอยู่เป็นประจำนะคะระหว่างนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดรวมถึงติดตามตัวในแบงค์อายุ31ปีมาสอบสวนซึ่งก็มีรายงานว่าในแบงค์เนี่ยเข้ามอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงในแบงค์เนี่ยเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองหลังจากที่ชุดสืบสวนนะครับเกลี้ยกล่อมให้นางสาวก้อยเนี่ยโทรไปหาในแบงค์จากนั้นนายแบงค์นะครับจึงนั่งแท็กซี่มาลงที่หน้าสภ.บางบัวทองตำรวจจึงนำตัวไปเค้นสอบนะครับหลังจากนั้น2ชั่วโมงตำรวจควบคุมตัวนายแบงค์และนางสาวก้อยออกมาเพื่อนำตัวไปสอบปากคำต่อนักข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่ทั้งคู่ไม่ตอบคำถามใดๆนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับนายหนึ่งพ่อแท้ๆของน้องนายเดินทางมาจากตลิ่งชันสารยาพร้อมกับป้าและก็น้าสาวโดยนายนพรัตน์ดวงน้ำนะครับอายุ29ปีหรือว่านายหนึ่งเนี่ยนะครับพ่อแท้ๆของน้องนายเปิดเผยเลยบอกตัวเองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานนะครับไม่มีเวลาดูแลลูกจึงฝากลูกให้นายแบงค์และนางสาวก้อยเนี่ยที่เป็นเพื่อนช่วยดูแลเลี้ยงดูตลอด2เดือนที่ผ่านมาหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่เอามาให้เลี้ยงนะที่ผ่านมานายแบงค์ส่งรูปให้ดูยังคอยส่งเงินส่งเสียโอนให้ครั้งละ300ถึง500ตกเดือนเป็นหมื่นกว่าบาทเมื่อ2วันก่อนมาหาลูกคุณผู้ชมครับแต่นางสาวก้อยอ้างว่าไม่อยู่และเมื่อแบงค์เนี่ยนะครับยังส่งไลน์เนี่ยนะครับมาบอกเลยบอกว่าจะพาน้องนายไปเที่ยวที่เกาะล้านค่ะส่วนคำให้การของนายแบงค์ที่อ้างกับพนักงานสอบสวนว่าลูกชายผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุข้าวเหนียวติดคอโอ้โหตัวเองไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาก็เคยป้อนข้าวลูกชายด้วยข้าวเหนียวไก่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ฝากลูกไว้กับนายแบงค์และก็นางสาวก้อยให้ดูแลค่ะขณะเดียวกันป้าของนางสาวก้อยเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันเลี้ยงลูกสาวอายุ6ขวบของนางสาวก้อยกับนายแบงค์นะคะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะบอกว่าไม่เชื่อนะว่าปู่ของนายแบงค์ที่เป็นคนตาบอดเนี่ยจะป้อนข้าวเหนียวติดคอเพราะว่าเวลาตัวเองมาหาน้องนายก็จะได้ยินเสียงน้องนายร้องเหมือนกับน้องถูกทำร้ายอ่ะแล้วล่าสุดนางสาวก้อยก็เหมือนกับไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วมักจะพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยอันนี้ป้าของแบงค์บอกนะคะขณะเดียวกันทางด้านของตำรวจกันบ้างคุณผู้ชมคะพลตำรวจตรีสมปรารถนาแผ่นผานะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็มีการเปิดเผยหลังเข้าสอบปากคำในแบงค์แล้วก็นางสาวก้อยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องนายเด็กชายวัย2ขวบ
ดยบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนอ้างว่าน้องนายเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุสำลักข้าวเหนียวที่คุณปู่ตาบอดเนี่ยเป็นคนป้อนแต่ไม่กล้าแจ้งความหรือนำตัวน้องนายไปส่งโรงพยาบาลเนื่องจากกลัวความผิดแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยนะคะคำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยยังอ้างว่าน้องนายเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่2มกราคมแล้วก็ปล่อยร่างทิ้งไว้จนกระทั่งมีกลิ่นจึงนำร่างเข้าไปยัดเอาไว้ในตู้เย็นเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ยอมรับนะว่าผู้ต้องหาเคยลงมือทำร้ายร่างกายน้องนายอ้างว่าเด็กดื้อแล้วก็ไม่เชื่อฟังค่ะเขาบอกว่าตอนที่แบงค์เขย่าตัวเนี่ยนะครับมีข้าวเหนียวหล่นลงมานะครับจากมือเด็กก็กำไว้นะครับแล้วก็จากปากเด็กก็หล่นลงมาอันนี้เราไม่ได้เชื่อปากคำของผู้ต้องหาโดยสนิทใจนะครับแต่ในขณะนี้รอผลนิติวิทยาศาสตร์ครับก็คงเป็นทั้งแบงค์ทั้งภรรยาแบงค์อะครับครับในเบื้องต้นคือจริงๆเนี่ยศพเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่2ที่3แล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นหรอกครับจนกระทั่งมันเริ่มมีกลิ่นนะครับโดยสามารถทำเนื้อก็อาจจะคิดว่าพอมีกลิ่นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็อาจจะรักษาสภาพได้นะฮะไม่เหม็นอะไรเงี้ยครับประมาณ2วันครับเสร็จแล้วก็พอมีกลิ่นเอาลูกใช่ครับเอารู้สึกว่าเอาเข้าเมื่อเช้านี่เองครับครับเมื่อเช้านี้ครับข้อหาก็คือ1คือไม่แจ้งการตายอ่ะครับโดยปกติ2คือก็ปิดบังซ่อนเร้นนะครับเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับรอผลการตรวจพิสูจน์ถ้าชัดเจนเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรียังบอกด้วยนะคะว่าพอฟังคำให้การทั้งหมดจากผู้ต้องหาทั้งสองก็คือในแบงก์กับนางสาวก้อยแล้วเนี่ยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของทั้งสองคนเนื่องจากต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเพื่อยืนยันว่าในกระเพาะอาหารของน้องนายเนี่ยมีข้าวเหนียวอยู่หรือไม่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคนในข้อหาไม่แจ้งการเสียชีวิตและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพแล้วค่ะในเวลาต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับนายหนึ่งพ่อของน้องนายเนี่ยครับว่าวันนี้ยังไม่สามารถรับร่างน้องนายได้นะครับเนื่องจากต้องผ่าชันสูตรก่อนหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทันทีที่รู้นะครับว่าเอาร่างกลับไม่ได้เนี่ยนายหนึ่งถึงกับน้ำตาไหลพรากเลยอยากเจอลูกชายนะครับอยากกอดลูกชายมากๆคุณผู้ชมโดยในวันนี้เนี่ยนะครับพ่อและครอบครัวจะไปเชิญวิญญาณที่บ้านของเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปรับร่างของน้องนายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนำมาบำเพ็ญพิธีทางศาสนาที่วัดไผ่เหลืองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขณะเดียวกันผลชันสูตรสาเหตุการตายในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะออกในช่วงสายวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวได้รู้กันแน่ๆบอกว่าข้าวเหนียวติดคอใช่ไหมถ้าหากผลการพิสูจน์เนี่ยนะครับชันสูตรเนี่ยไม่พบข้าวเหนียวในช่องท้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดนอีกข้อหานะฮะใช่ค่ะให้การเท็จให้การเท็จอีกนะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าสุดท้ายยังไงแต่โหทำไมคือถ้าเราไม่ได้มีความรักเด็กขนาดนั้นน่ะก็คือเอาไปคืนพ่อแม่เขาดีกว่าไหมค่ะมันสะเทือนใจนะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยคำให้การของคนในครอบครัวก็ยังขัดแย้งกันเองอยู่ปู่ของเด็กก็ให้การว่าเด็กถูกในแบงค์กับนางสาวก้อยทำร้ายแต่ตัวของในแบงค์เนี่ยก็ไปโทษปู่ตัวเองที่ตาบอดบอกว่าไปป้อนข้าวเหนียวป้อนข้าวเหนียวแล้วแบบทำให้เด็กติดคอนะคะแล้วก็เลยเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปแช่ตู้เย็นอ้าวเดี๋ยวรอผลการคลี่คลายกันต่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าออกมาโดยเฉพาะการนำตัวนางสาวก้อยกับในแบงค์เนี่ยไปฝากขังต่อศาลด้วยนะคะเอาคุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กตายเหมือนกันอันนี้ก็น่าสลดเหมือนกันเป็นศพเด็กทารกนะที่น่าจะมีแม่ใจยักษ์อ่ะเอาศพลูกตัวเองเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่าหญ้าข้างทางในพื้นที่ของอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือคนที่ไปเจอศพอ่ะเป็นเด็กเป็นเด็กที่ไปเตะฟุตบอลแล้วเหมือนเขาเตะฟุตบอลเข้าไปในพงหญ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะไปเก็บลูกฟุตบอลแต่ไปเจอศพของเด็กทารกอะไรกันครับเนี่ยก็เลยตกใจวิ่งไปบอกแม่ว่าเจอศพเด็กอยู่ในป่านี่นะคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะตำรวจสภ.บางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้รับแจ้งว่าไปเจอศพเด็กทารกอยู่บริเวณพงหญ้าข้างทางภายในซอยอนามัยหมอศีลหมู่ที่3ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับแจ้งก็ประสานชุดสืบสวนค่ะพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลบางบ่อและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพงหญ้าข้างทางค่ะลึกเข้าไปประมาณสัก3เมตรจากถนนนะ
จ้าหน้าที่ก็พบศพเด็กทารกเพศชายสภาพขึ้นอืดแล้วก็ไม่มีสายสะดือค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันทีนี้พอไปสอบถามเด็กชาย A นามสมมุติคนนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเป็นคนไปเจอเด็กเป็นคนแรกเจอศพเด็กเนี่ยนะบอกว่าตัวเองเตะฟุตบอลอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยแหละแล้วก็เตะลูกฟุตบอลเนี่ยเข้าไปในป่าจากนั้นก็เลยวิ่งไปเก็บลูกฟุตบอลแต่ไม่เจอลูกฟุตบอลไปเจอศพเด็กทารกตกใจมากก็เลยวิ่งไปบอกผู้ปกครองให้มาดูก่อนที่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการมอบร่างของทารกให้กับมูลนิธินำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีจังหวัดสมุทรปราการและจากที่ได้ตรวจบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุแล้วยังไม่พบว่ามีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ขับรถนำเด็กทารกเนี่ยมาโยนทิ้งเอาไว้บริเวณจุดนี้นะคะหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่หาเบาะแสของคนที่นำเด็กทารกมาทิ้งแล้วก็จะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามแม่ใจโหดมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะโอ้ทำไมใจร้ายใจดำใจยักษ์ขนาดนั้นถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องมีคุณผู้ชมครับเนี่ยมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันขึ้นนะโอ้ตายฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้มาดูในส่วนของเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการอัปเดตสถานการณ์เกิดขึ้นมีตายอีก2คนประทะที่เชียงรายคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งพลตำรวจตรีมานพเสนากูลนะครับผู้บังคับการนะครับสภ.เชียงรายเนี่ยได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ยิงประทะกับขบวนการยาเสพติดบริเวณป่าชายแดนเมียนมานะครับเขตติดต่อตำบลป่าซางอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายเนี่ยเสียชีวิต2รายนะครับจึงนำกำลังรุดเข้าตรวจสอบเลยคุณผู้ชมเบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกองกำลังผาเมืองด้วยแล้วก็และศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์แก้ไขปัญหาชายแดนภาคเหนือกองทัพภาคที่3นะครับร่วมกันปิดล้อมบริเวณพื้นที่หมู่บ้านแยกอีกแยกอีก้อหมู่24ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายชะกันประมาณสัก10คนพากันเดินแบกกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้ลัดเลาะมาทางไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะครับที่ปลูกอยู่บนเขาจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจค้นแต่ปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยจนเกิดการต่อสู้ขึ้นสิ้นเสียงปืนคุณผู้ชมครับพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยแต่ฝ่ายตรงข้ามถูกยิงเสียชีวิตในไร่ข้าวโพด2รายนะครับและก็พบกระเป๋าฟางใน 7-8 ใบคาดว่าบรรจุยาเสพติดตกอยู่ในแนวป่าและคนร้ายนั้นก็หลบหนีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้จะมีการเข้าพื้นที่สืบสวนสอบสวนกันต่อด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะตาย2คนแก๊งยานรกฮะยังอยู่กันที่เรื่องของยาเสพติดนะคะคราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดยาบ้าโอ้โหเป็นล็อตมโหฬารเลยนะ10ล้านเม็ดยึดได้ในพื้นที่ซอยกิ่งแก้ว11ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมคะผู้กำกับสายตรวจค่ะนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายธนวัฒน์อายุ38ปีแล้วก็นายพลเชษอายุ36ปีรวมถึงนายณัฐพลอายุ28ปีเป็นผู้ต้องหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าและยาไอซ์อันเป็นการกระทำเพื่อการค้านะคะโดยมีการยึดยาบ้าเนี่ยได้ประมาณ10ล้านกว่าเม็ดคุณผู้ชมแล้วก็ยาไอซ์อีก43กิโลกรัมมีเคตามีนด้วย3กิโลกรัมแล้วก็มีรถยนต์6คันนะคะรถจักรยานยนต์อีก2คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องโดยจับตัวได้บริเวณริมถนนภายในซอยกิ่งแก้ว11อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากตำรวจเนี่ยเขาสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดจนทราบว่ากลุ่มของนายธนวุฒิคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดโดยใช้รถยนต์จำนวนหลายคันแล้วก็จะใช้รถยนต์เนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันไปตระเวนส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าบริเวณถนนกิ่งแก้วแล้วก็พื้นที่ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพจากนั้นก็เลยเฝ้าสืบสวนติดตามพฤติกรรมเรื่อยมาจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้มีการจอดรถยนต์ทิ้งไว้เป็นที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดจอดรถทิ้งไว้ภายในซอยกิ่งแก้ว11ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปซุ่มดูใช่ไหมคะแล้วก็ไปพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนขับรถยนต์ไปรับยาเสพติดบริเวณพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็จะขับรถคันนี้กลับมาจอดไว้ภายในซอยกิ่งแก้ว11แล้วพอตำรวจเข้าไปตรวจค้นก็พบของกลางเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์นะคะทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นคนไปรับจ้างขนยาเสพติด
มาได้ประมาณสัก7เดือนโดยไปรับยาแล้วก็นำมาเก็บซุกซ่อนเพื่อรอส่งลูกค้าเดือนละ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ค่าจ้าง 200,000 ถึง 300,000 บาทต่อคนโอ้โหคิดดูถ้าทำตามที่เขาให้การเดือนละ 2-3 ครั้งเดือนนึงรายได้เป็นล้านเลยนะคะต่อคนเนี่ยโอ้โหคือมากกว่าทำงานหลายเท่าคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทีนี้จากการไปตรวจสอบประวัติก็พบว่านายธนวุฒิเคยมีประวัติต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2553ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะนี่ทำมานานหลายปีแต่สุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่รอดถูกจับกุมตัวได้แล้วข้อหาที่โดนเป็นข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้าก็คือข้อหาจำหน่ายนั่นแหละโอ้โหติดคุกเนี่ยตลอดชีวิตแน่นอนนะคะแบบนี้อ่ะอัปเดตสั้นๆก่อนจบเบรกนี้กันไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเรื่องของยาเสพติดที่กองบังคับการสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติจับกุมยาเสพติดรายใหญ่นะครับและก็ผลปฏิบัติการขยายผลทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดรวมมูลค่าเนี่ย 1,500 ล้านบาทยึดทรัพย์ 1,000 ล้านเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยโอ้โหมีทั้งบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดเลยนะครับนี่ฮะอัปเดตกันสั้นๆเมื่อวานนี้ฮะอืมค่ะโหเรียกว่ายาเสพติดยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคุณแอลใช่ค่ะนะอ้าวคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่มีหนุ่มคนนึงเขาไปเสพยาเสพติดปรากฏว่าเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ไปขโมยรถบัสแล้วขับแหกด่านรถบัสเนี่ยนะขโมยรถบัสคุณผู้ชมแล้วขับหนีด่านตำรวจแล้วไปพุ่งชนสุดท้ายเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้รถบัสทั้งคันเลยนะคะเอาลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนี่อันนี้เป็นสภาพที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าเปลวเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้รถบัสอยู่ข้างถนนนี่คันนี้เลยนะเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการได้รับแจ้งนะคะว่าเกิดเหตุคนร้ายเป็นผู้ชายไปขโมยรถบัสนำเที่ยวของบริษัทแล้วก็ขับรถแหกด่านตรวจมาจากท่าฉัตรชัยก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกับเสาไฟบริเวณตลาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจนเกิดเพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำดับไฟและก็ช่วยเหลือชายคนดังกล่าวที่ขโมยรถบัสเนี่ยนะออกมาจากรถได้ทันหลังจากเพลิงสงบก็พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายไป3หลังแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอีก1ต้นด้วยนะคะทีนี้ตำรวจสภ.ท้ายเหมืองอะค่ะก็เข้าไปควบคุมตัวนายธนาวุฒิอายุ39ปีตอนนั้นเจ้าตัวยังอยู่ในสภาพคุ้มคลั่งอยู่เลยพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องตรวจสอบปัสสาวะก็พบว่าเสพสารเสพติดเข้าไปค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติก็แน่นอนคุณผู้ชมมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาเป็นผู้ขับรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็มีความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนทางด้านของตัวแทนบริษัทรถบัสเปิดเผยค่ะว่านายธนาวุฒิคนนี้เนี่ยเป็นคนขับรถแบบอีเวนต์เฉพาะงานเท่านั้นไม่ได้เป็นคนขับรถประจำของบริษัทช่วงก่อนเที่ยงของเมื่อวานนี้ได้ถือวิสาสะขับรถออกจากอู่ของบริษัทในพื้นที่บ้านพรอำเภอถลางจังหวัดพังงาโดยไม่มีใบรับงานแต่อย่างใดต่อมาทางบริษัทได้ติดตามหารถพร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันดักสกัดนะคะก่อนจะพบว่านายธนาวุฒิได้มีการขับรถแหกด่านตรวจท่าฉัตรชัยผ่านมาทางโคกกลอยมุ่งหน้าไปทางเขาหลักแล้วก็ขับรถแหกด่านด้านหน้าสภ.ท้ายเหมืองจนไปเกิดเหตุการณ์ที่พุ่งชนกับเสาไฟจนได้รับความเสียหายรถบัสของบริษัทเกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งคันประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยนะ1ล้านบาทโอ้โหประเด็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนเองก็ให้ความสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปหลายคนเองรวมถึงนักการเมืองด้วยหลายคนนะเองก็ทวงถามว่าจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยมันครบกำหนดมันเกิน120วันแล้วประมาณ140วันแล้วโดยเฉพาะที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันมากเลยก็คือบรรยากาศการอภิปรายเรื่องของงบประมาณ รายจ่ายปี67ในสภาซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณทักษิณชินวัตรแต่พอฝั่งของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยนะพยายามที่จะพูดถึงประเด็นแตะหน่อยของคนชั้น14เนี่ยอะไรแบบนี้ก็มี2คนนะที่เห็นชัดๆอ่ะคุณจุรินทร์ใช่มั้ยในวันแรกแล้วก็มีส.ส.ตรังของพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดถึง
คุณทักษิณเนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นนักโทษที่มีอภิสิทธิ์ชนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าคุกแม้แต่วันเดียวหลังจากนั้นก็มีการออกมาโอ้โหประท้วงกันวุ่นเลยในสภาคือมันจะมีบ่อยครั้งที่บรรดานักการเมืองหลายคนที่พูดตรงๆก็คืออยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดหลายครั้งเหมือนกันว่าโหจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงต่อแล้วก็อยากได้ความชัดเจนจากกรมราชทัณฑ์บ้างล่ะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ้างล่ะเพราะหลายคนเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าโหคุณทวีเนี่ยเอื้อกันด้วยหรือเปล่า อะไรแบบนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปเจอท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าผลทางการแพทย์เนี่ยรายงานมาแล้วว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะซึ่งนอกจากผลยืนยันอาการป่วยจากแพทย์ว่าเป็นความจริงแล้วจะมีคณะทำงานที่แพทย์ของกรมราชทัณฑ์นะครับโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยแจ้งกลับมาว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วก็จะมีการรายงานอีกครั้งในวันทำการอย่างไรก็ตามครับจะมีการเปิดเผยผลการรักษาไม่สามารถทำได้นะเพียงแต่สื่อสารได้ในภาพวงกว้างนะครับเนื่องจากเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจส่วนกรณีที่วันที่13มกราคมนี้อีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยนะครับที่นายชัยชนะเดชเดโชประธานกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจพันตำรวจเอกทวีบอกเลยยังไม่มีหนังสือเข้ามาเห็นเพียงแต่ในข่าวย้ำว่าราชทัณฑ์มีระเบียบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับยังไม่มีหนังสือเข้ามาเห็นได้ในข่าวคือระเบียบในของราชทัณฑ์กฎหมายราชทัณฑ์มันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นเสียงสั้นๆยังไม่มีหนังสือเข้ามานะครับผู้สื่อข่าวถามต่อเลยบอกว่าการออกระเบียบหลักสำหรับการคุมขังภายนอกเรือนจำประจำปี2566ดำเนินการเสร็จแล้วหรือเปล่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยบอกว่าระเบียบดังกล่าวเนี่ยเป็นอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับซึ่งจะมีการนัดประชุมของคณะกรรมการซึ่งได้เห็นนโยบายไปว่าควรประชุมทุกเดือนนะครับคือท่านเองก็ตอบสั้นๆหลายครั้งหลายคราเหมือนกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนักข่าวหลายคนเองก็ไปดักรอสัมภาษณ์ท่านถึงเรื่องกรณีของคุณทักษิณนี่แหละหลายครั้งเองท่านก็ไม่ได้ตอบวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนยืนยันแหละว่าป่วยจริงแล้วก็จะมีการเนี่ยบอกในส่วนของคุณแทนชัยชนะเนี่ยจะมาวันที่13เนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่7แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับจะครบกำหนดการที่คุณแทนเนี่ยบอกว่าจะไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจแต่บอกว่าหนังสือไม่เข้ามาวันเด็กใช่ไหมวันเสาร์ที่13เนี่ยใช่ค่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้ยังไงแต่ว่าเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีบอกแล้วยังไม่มีหนังสือเข้ามาเห็นเพียงแค่ในข่าวเท่านั้นเองใช่ค่ะทีนี้นอกจากกรรมาธิการตำรวจที่เตรียมจะบุกไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปพิสูจน์ว่าคุณทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่มีอีกกลุ่มนึงที่เขาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนก็คือกลุ่มของคปท.กลุ่มของคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศที่ตอนนี้เนี่ยผนึกกำลังกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานของพรรคไทยภักดีนะคะพยายามจะออกมาผนึกกำลังกันเพื่อกดดันไปยังพรรคก้าวไกลให้ออกมาแสดงสปิริตสักทีให้ตรวจสอบเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแกนนำของพรรคก้าวไกลเนี่ยแทบจะไม่เคยออกมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาตั้งข้อสังเกตประเด็นการรักษาตัวของคุณทักษิณเลยจะมีก็ที่สภาเมื่อวันก่อนนะเป็นวันอภิปรายวันสุดท้ายมั้งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกมาแถลงข่าวร่วมกันวันนั้นเป็นการแถลงข่าวมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะไม่รับหลักการร่างพรบงบประมาณแล้วช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณประมวลที่เป็นประธานพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้เนี่ยแกพูดว่ามีสสคนหนึ่งอ่ะจำได้ไหมที่ลาป่วยไม่มาทำให้วันนี้เหลือสส24คนแล้วก็บอกว่า อย่าไปสื่อกันนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยแตกแถวคือลาป่วยไป1คนแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็เลยถามว่าที่บอกว่าป่วยเนี่ยป่วยอยู่ชั้นไหนครับอ้าวคือเหมือนกับแซวไปเน็บๆนั่นแหละไปเน็บเหมือนพยายามจะโยงไปที่เรื่องของคนชั้น14แต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในสภาเวลาอภิปรายกันจะมีแค่ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่พูดเรื่องนี้เลยตั้งข้อสังเกตใช่ไหมเนี่ยทางกลุ่มเนี้ยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพรรคก้าวไกลถึงไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เลยล่าสุดเขาก็เลยเตรียมที่จะผนึกกำลังกันนะคะไปกดดันพรรคก้าวไกลให้แสดงจุดยืนเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนี่แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยนะคะเดินทางเข้าไปพบกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานของพรรคไทยภักดีแล้วก็มีการมอบเสื้อสกรีนลายภาพและข้อความเขียนว่า
ทักษิณต้องติดคุกนี่เอาเสื้อตัวเนี้ยมอบให้กับคุณหมอวรงค์ด้วยส่วนคุณหมอวรงค์ก็ได้มอบภาพเป็นการตอบแทนแต่เป็นภาพของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวางแล้วปรากฏว่าในภาพนี้มีทีมงานคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์เข้าไปในเรือนจำคุณหมอวรงค์ก็เลยบอกว่าการนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจำเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งภาพที่ได้มอบให้ไปนี้นายพิชิตจะนำไปใช้บนเวทีปราศัยที่จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง14มกราคมนี้ที่จะมีการนัดชุมนุมกันที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์และอาจจะมีการเดินสายหารือกับพรรคการเมืองอื่นๆด้วยนะคะทั้งนี้ในช่วงของการหารือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมพรรคก้าวไกลไม่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของคุณทักษิณเลยก่อนที่จะลงความเห็นโจมตีพรรคก้าวไกลว่าได้ประโยชน์จากการที่พรรคเพื่อไทยเมินเฉยกับเรื่องนี้หรือเปล่าคุณพิชิตบอกว่าพรรคก้าวไกลเมินเฉยกับเรื่องนี้แต่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยไม่ต้องลงแรงอะไรเลยทีนี้หลังคุยกันจบหมอวรงค์แถลงข่าวบอกเขาไม่สนใจนะว่าใครจะมีแนวคิดทางการเมืองอย่างไรแต่เรื่องของคุณทักษิณมองว่ากระบวนการมันไม่ถูกต้องแล้วก็จะพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับหลักนิติรัฐนิติธรรมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนายพิชิตก็พูดย้อนถึงการที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักสร้างสันติภาพแต่ถ้าถามตัวเขานะเขามองว่าคุณทักษิณไม่ใช่คนสร้างสันติภาพแต่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งในสังคมไทยแล้วถ้าหากพันตำรวจเอกทวียังสนับสนุนคุณทักษิณก็ไม่สมควรเป็นรัฐมนตรียุติธรรมโอ้โหคุณพิชิตพูดแรงมากคุณผู้ชมขณะเดียวกันในช่วงท้ายก็มีการย้ำแล้วก็เรียกร้องให้พรรคก้าวไกลออกมาแสดงจุดยืนเรื่องคุณทักษิณนะคะเพราะมองว่าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยเรียกร้องเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมจึงมองว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยยิ่งสะท้อนชัดว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแต่ทำไมพรรคก้าวไกลถึงยังนิ่งเฉยอยู่ก็เรียกร้องให้พรรคก้าวไกลแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปเหมือนจะไปแบบที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพรรคก้าวไกลโหจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่ามีดีลอะไรกันหรือเปล่ามีดีลลับอะไรกันหรือเปล่าอีกอ่ะอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่คุณหมอเองก็พูดถึงเรื่องของมือถือเนี่ยนะฮะราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำแล้วก็ได้นำมือถือเข้าเรือนจำด้วยบอกตั้งข้อสังเกตว่าทำได้หรอล่าสุดกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงกลับมาเลยบอกว่าได้รับรายงานจากเรือนจำบางขวางนะครับในกรณีการดูแลรักษาผู้ต้องขังซึ่งได้ยืนยันนะครับว่าทางเรือนจำได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังทุกรายแม้กระทั่งผู้ต้องขังชาวต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกันนะครับโดยมีโรงพยาบาลกลางบางขวางภายในเรือนจำที่ให้การรักษาพยาบาลและหากมีการเจ็บป่วยที่เกินความสามารถของโรงพยาบาลกลางบางขวางก็จะทำการดำเนินการส่งเข้ารักษาตัวนะครับในโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางของโรคเหล่านั้นในส่วนของการปฏิบัติการต่อผู้ต้องขังในเรื่องปัจจัย4การควบคุมดูแลและการพัฒนาพฤตินัยของพฤตินิสัยนะครับของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์และข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนะครับสำหรับในกรณีการนำโทรศัพท์มือถือเข้าภายในเรือนจำนั้นเมื่อวันที่20กันยายน2566ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำนะครับและได้มีบุคคลของคณะรัฐมนตรีซึ่งติดตามมาในภายหลังเนี่ยนะฮะเนื่องจากมีภารกิจต้องติดต่อประสานงานราชการต่อเนื่องโดยงานควบคุมของเรือนจำนะครับจึงได้แจ้งขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำในการนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาภายในเรือนจำนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานราชการด้วยอันนี้เป็นคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์โตหมอวรงค์นะครับเรื่องการนำมือถือเข้าไปในเข้าไปในเรือนจำอธิบายคุณผู้ชมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนนะ คือ2เหตุการณ์นี้มันคนละเหตุการณ์กันนะกรณีคุณทักษิณที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณทักษิณเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะแต่ภาพที่ตัวของหมอวรงค์มอบให้กับคุณพิชิตเนี่ยคนละที่หรือเปล่าคนละที่นะเป็นภาพที่รัฐมนตรียุติธรรมเขาเข้าไปตรวจเรือนจำกลางบางขวางแล้วไปเจอว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยพกโทรศัพท์เข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ที่ว่านั้นเป็นแพทย์นะคะไม่ใช่ว่าเอาโทรศัพท์เข้าไปให้กับคุณทักษิณอันนี้คนละเหตุการณ์นะคุณผู้ชมคือฟังแล้วอาจจะงงมันงงนะมันงงนะแต่วันนั้นเนี่ยที่เขาแถลงข่าวที่คุณหมอวรงค์กับคุณพิชิตเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเอาสองเรื่องนี้มาพูดในวันเดียวกันคนก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ไปกับเอาโทรศัพท์ไปให้คุณทักษิณคุยหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่ใช่นะคะต้องเล่าแบบนี้นะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมราชทัณฑ์เขาบอกเลยนะว่าขอเวลาในการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบกรณีที่คุณทักษิณรักษาตัวเกิน120วันนอกเรือนจำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญนะคะรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าผ่านฉลุยเลยนะคะ311เสียงต่อ177เสียงแต่มันก็ยังมีควันหลงออกมาโดยเฉพาะเรื่องของการโหวตที่มีฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยโหวตสวนมติของวิปฝ่ายค้านไปหนุนร่างพรบฉบับนี้ของรัฐบาลแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาจากพรรคการเมืองที่เป็นต้นสังกัดโดยเฉพาะพรรคไทยสร้างไทยแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูคนนี้กันหน่อยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ลักษณะเป็นการชื่นชมส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่มีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายแล้วไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะคะอาจารย์ปิยบุตรมีการพูดถึง5เอกลักษณ์การอภิปรายงบแบบก้าวไกลที่แตกต่างจากนักการเมืองในอดีตนะคะอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะตั้งฐานจากนโยบายของรัฐบาลแล้วดูว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้จะทำให้นโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้สำเร็จหรือไม่ไม่ใช่เป็นการไปตั้งธงจะโจมตีรัฐมนตรีเป็นคนๆแล้วหาเรื่องจากการไปเปิดดูงบของหน่วยงานที่พอจะเกี่ยวข้องไปถึงรัฐมนตรีเอามาลากโยงเข้าไปคือพูดง่ายๆก็คือว่าดูจากเรื่องของนโยบายเป็นหลักไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอย่างที่สองที่ทำได้ดีก็คือมองงบประมาณแบบภาพรวมบูรณาการตามภารกิจแบ่งการอภิปรายเป็นประเด็นไม่ใช่การเจาะเป็นรายกระทรวงงบรายไอเทมเป็นรายการนะคะอย่างที่สามก็คือชื่นชมว่าส.ส.ของก้าวไกลวิจารณ์ตรวจสอบพร้อมมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลนำไปทำถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายให้โอกาสก้าวไกลไปทำก็คือวิจารณ์ไปด้วยมีข้อเสนอแนะไปด้วยแต่ถ้าไม่ทำหรือทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวเราจะไปทำเองอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรชื่นชมส.ส.ก้าวไกลอย่างที่สี่ที่เป็นข้อดีก็คือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT เทคโนโลยีในการมาวิเคราะห์งบประมาณไม่ใช่แค่การเปิดกระดาษเรียงหน้ารายกระทรวงแต่ต้องใช้เอกสารใช้โปรแกรม Excel เข้าไปช่วยคำนวณตัวเลขด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่ชื่นชมก็คือมีทีมงานเบื้องหลังที่ช่วยค้นคว้าวิเคราะห์และมีส.ส.รับหน้าที่อภิปรายนะคะแล้วส.ส.คนนั้นเนี่ยก็หมกมุ่นสนใจในประเด็นนั้นจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีทีมงานแล้วปล่อยให้ส.ส.พูดไปเรื่อยเปื่อยปราศจากข้อมูลและไม่ใช่มีทีมงานเขียนโพยป้อนใส่เข้าปากให้ส.ส.อ่านแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยที่ส.ส.ไม่ได้สนใจหมกมุ่นในประเด็นนั้นจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่คุณปิยบุตรชื่นชม5ข้อด้วยกันแต่ก็มีข้อเสนอแนะ2ข้อฝากไปยังส.ส.พรรคก้าวไกลเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือควรจะเพิ่มมิติในเรื่องของงบประมาณในแง่ของพื้นที่จังหวัดโซนภาคมากขึ้นเพื่อนำไปหาเสียงแบบเขตในอนาคตนะคะแล้วก็อย่างที่สองที่แนะนำก็คือควรลดการอ่านโพยสคริปต์หรือสไลด์ให้น้อยลงแต่ว่าเหมือนให้ทำความเข้าใจกับข้อมูลแล้วก็เล่าออกมาแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าอันนี้อาจารย์ปิยบุตรฝากไปถึงส.ส.ก้าวไกลเพราะว่าแน่นอนล่ะมันไม่ใช่จบแค่เรื่องของการอภิปรายงบประมาณใช่ไหมเดี๋ยวเดือนเมษาที่ต้องเจอก็คือศึกซักฟอก มีทั้งลงมติแล้วก็ไม่ลงมติด้วยคุณผู้ชมครับอ่ะชมแล้วก็เสนอแนะแน่นอนแหละคุณปิยบุตรเองโอ้โหจริงๆก่อนหน้านี้ท่านก็พูดนะบอกว่าโอ้โหไม่อยากพูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วแต่ก็น่าจะเขาเรียกว่าเสนอแนะเพื่อเป็นแบบว่าเมื่อก่อนก็เคยอยู่ไงขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนถ้าไปดูเนี่ยนะครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็เขาเรียกว่าอาจจะใช้เวทีแบบเนี้ยใช้เป็นเวทีซ้อมก่อนไปเวทีใหญ่จริงๆในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะควันหลงในส่วนของการอภิปรายงบกันหน่อยเมื่อกี้บอกไปแล้ว311เสียงผ่านสภา177เสียงโหวตไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีอีก4คนไม่ลงคะแนนไปดูกันหน่อยไหมว่าใครลงอะไรยังไงกันบ้างหลายคนเองก็คงทราบกันแล้วว่ามีไทยสร้างไทย3คนที่โหวตนะครับแตกมติพรรคแตกมติฝ่ายค้านคุณผู้ชมฮะโดยมีคนเห็นด้วยเนี่ยนะครับ311เสียงไม่เห็นด้วย177คนงดออกเสียงอีก4คนไม่มีคนลงคะแนนเนี่ยไม่มีนะครับหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จำนวน72คนแปรยติ30วันนะครับประชุมครั้งแรก8มกราคมพรุ่งนี้สิใช่ไหม8มกราคมในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อตรวจผลคะแนนการลงคะแนนเนี่ยพบข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างเลยฝ่ายรัฐบาลเนี่ย315เสียงแบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย141เสียง
พบว่าการลงคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่เดียวกันนะครับก็คือเห็นด้วยแต่พบว่ามีอยู่ประมาณสัก3คนพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีคุณสุชาติตันเจริญและก็คุณอดิศรเพียงเกตประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่มาลงคะแนนและไม่ปรากฏข้อมูลแสดงตนในส่วนของคุณอดิศรนั้นแจ้งว่าลาป่วยนะครับมาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นกันหน่อยพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า3เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงและพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงพรรคพลังท้องที่ไทย1เสียงซึ่งทั้งหมดได้ลงมติเห็นด้วยโดยไม่แตกแถวเลยนะฮะทั้งนี้มีข้อมูลน่าสนใจเลยคือพลังประชารัฐเนี่ยนะครับลงมติเห็นด้วย40เสียงยกเว้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคและก็นางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์สสเพชรบูรณ์ที่ไม่ปรากฏลงคะแนนและไม่ปรากฏข้อมูลแสดงตนด้านพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงลงมติเห็นด้วยแทบทั้งหมดนะครับยกเว้นคุณประพัฒน์โพธสุธนสสสุพรรณบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงมติงดออกเสียงนะครับขณะที่พรรคประชาชาติ9เสียง8เสียงลงมติเห็นด้วยฝ่ายค้าน181เสียงน่าสนใจแบ่งเป็นพรรคก้าวไกล147เสียงที่ลงมติไม่เห็นด้วยนะครับยกเว้นคุณทิพาปวีณาเสถียรสสลำปางที่ขาดการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้วแต่มีการบันทึกไว้ในที่ประชุมอยู่ก็คือไม่แตกแถวนั่นแหละขณะที่พรรคประชาธิปัตย์25เสียงลงมติไม่เห็นด้วย24เสียงเนื่องจากคุณชาตรีล่าพรมสสสกลนครเนี่ยไม่ปรากฏลงคะแนนแล้วไม่ปรากฏข้อมูลแสดงตนซึ่งต่อมาได้รับแจ้งว่าป่วยนะครับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน1เสียงพรรคใหม่1เสียงไทยก้าวหน้า1เสียงลงมติไม่เห็นด้วยทั้งหมดพรรคเป็นธรรมเช่นเดียวกันเห็นชอบ1เสียงนะฮะอ้าวด้านพรรคไทยสร้างไทยนี่ฮะ6เสียงกลับพบว่าเสียงแตกนะฮะแบ่งเป็นผู้ลงมติไม่เห็นด้วยคือคุณชัชวันแพทย์ยาไทยสส101ที่เพิ่งลาออกไปแล้วก็นางรำพูนตันติวณิชานนท์นะครับสสอุบลราชธานีและก็คุณถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อที่เพิ่งลาออกไปเหมือนกันส่วนผู้ที่ลงมติเห็นด้วยมี3คนฮะแตกแถวฮะคุณสุภาพรสลับศรีสสยะโสธรคุณรังทุรพลสสอุดรธานีและคุณอดิศักดิ์แก้วมงคลทรัพย์สสอุดรธานีซึ่งนับว่าเป็นการโหวตสวนมติฝ่ายค้านนะครับขณะที่พรรคประชาธิปไตยใหม่1เสียงนี่ก็โอ้โหโหวตสวนเหมือนกันคุณสุรทินพิจารณ์ลงมติเห็นด้วยฮะนี่นะครับหลักๆมีอยู่4คนที่ลงมติเห็นด้วยกับร่างนี้ไทยสร้างไทย3แล้วก็คุณสุรทินพิจารณ์1ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยวันโหวตเราก็จับตาพรรคเดียวเลยใช่มั้ยฝ่ายค้านน่ะประชาธิปัตย์เฮ้ยไม่แตกแถวอ่ะเพราะเขาจะโหวตแตกแถวหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้เอ๊ะตั้งข้อสังเกตกันว่าจะไปมีดีลอะไรกับฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยไหมเพราะถ้าย้อนกลับไปตอนโหวตนายกเศรษฐาประชาธิปัตย์ก็โหวตหนุนนายกเศรษฐาใช่ไหมให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอมันมีข่าวว่ามาดีลกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจับตากันว่าจะโหวตเห็นด้วยกับร่างงบประมาณฉบับนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าผลโหวตออกมาคุณผู้ชมประชาธิปัตย์ไม่แตกแถวเลยสักคนเดียวหนึ่งคนที่ไม่มาลงคะแนนน่ะก็คือลาป่วยไป24คนที่ลงคะแนนก็คือไม่เห็นด้วยกับงบประมาณฉบับนี้แต่กลับกลายเป็นว่าพรรคที่เราไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนเลยก็คือพรรคไทยสร้างไทยปรากฏว่าแตกแถวแล้วพอแตกแถวไปโหวตหนุนงบประมาณฉบับนี้สส3คนใช่ไหมที่เป็นสสเขตแล้วเป็นสสเขตของภาคอีสานทั้งหมดเลยนะถ้าจำได้เนี่ยเหมือนเป็นยโสธร1คนแล้วก็เป็นอุดรธานี2คนทั้ง3คนให้เหตุผลว่าที่ไปโหวตหนุนร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าถ้าโหวตไม่เห็นด้วยเดี๋ยวงบประมาณไม่ลงมาในพื้นที่อันนี้ก็คือเหตุผลนะแล้วเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนเขาเลยต้องโหวตหนุนแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้มติพรรคมันออกมามติของพรรคร่วมฝ่ายค้านมันออกมาแล้วถ้าโหวตหนุนแบบถ้าไปโหวตแตกแถวแบบนี้แน่นอนมันก็ต้องมีการลงโทษตามระบบระเบียบของพรรคเข้าไปเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะทางฝั่งของหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกันหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะออกมาโพสต์ข้อความเลยนะขอโทษประชาชนนะคะหลังจากที่3สสของพรรคไปโหวตสวนฝ่ายค้านแบบนี้โดยระบุข้อความว่าดิฉันต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนต่อผลโหวตร่างงบประมาณรายจ่ายที่มีสสของพรรค3คนลงมติสวนมติพรรคและมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อพรรค
โดยพักจะเร่งส่งเรื่องให้กรรมธิการจริยธรรมของพักดำเนินการไต่สวนเพื่อเสนอกรรมการบริหารพักพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนขณะนี้ดิฉันยังอยู่ต่างประเทศและได้เฝ้าติดตามการอภิปรายงบประมาณมาโดยตลอดไม่สบายใจอย่างยิ่งที่ส.ส. 3คนไม่ดำเนินการตามมติของพักดิฉันและผู้บริหารของพักต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนและสมาชิกของพักไทยสร้างไทยอีกครั้งซึ่งถ้าไปดูท่าทีของคุณหญิงหน่อยนะต่อเรื่องของร่างพรบ.งบประมาณก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยออกมาทวิตข้อความในลักษณะที่แจกแจงเป็นแบบ7เหตุผลน่ะที่ไม่สามารถรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67ได้คือไม่สนับสนุนร่างฉบับนี้อยู่แล้วแล้วพอมามี3ส.ส.ของพรรคที่โหวตแตกแถวแน่นอนแหละมันก็จะต้องมีบทลงโทษแต่ก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษจะออกมาในทิศทางไหนนะคะถ้าเท่าที่สอบถามมาเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะแบบว่าให้3ส.ส.เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคไปเลยแต่ถ้าหากว่ามองอีกมุมนึงถ้าหากขับออกมันก็จะไปเข้าทางของพรรคอื่นหรือเปล่าไม่น่าจะขับออกมั้ยใช่มั้ยถ้าขับออกนี่ไปเพิ่มส.ส.ให้อีกพรรคอื่นเลยนะครับถ้าเข้าไปได้คือหลายคนก็จ้องกันอยู่ว่าเอ๊ะเหมือนเป็นงูเห่าหรือเปล่าแล้วถ้าขับออกมาเนี่ยก็ไปเพิ่ม3เสียงไงจะไปอยู่พรรคไหนล่ะจะต้องไปอยู่พรรคฝั่งของรัฐบาลมั้ยแต่ถ้าลาออกนี่คือหลุดส.ส.เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้ายังอยู่ที่พรรคไทยสร้างไทยก็คือจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมเลยก็หมายกับว่าก็ดองไว้เลยอะไรแบบนี้อาจจะแบนเฉยๆขณะเดียวกันหลังจากนั้นหลังจากที่คุณหญิงนั้นได้ออกมาโพสต์นะครับคุณถากรตันทศิษย์ส.ช.บัญชีรายชื่อ1เดียวแล้วก็เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยบอกเลยบอกว่าโหได้มีการประชุมพักถึง3ครั้งนะตนก็ได้เน้นย้ำสสทุกคนให้ยึดมติพักร่วมฝ่ายค้านตามที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยได้กำชับมีการเรียกคุยชัดเจนแต่ทั้ง3สสก็ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นว่างบประมาณเนี่ยจะไปลงพื้นที่ของตัวเองถ้าไม่ลงมติเห็นด้วยประชาชนก็ไม่เห็นด้วยในเมื่อเลือกเขามาเป็นสสไม่ใช่สสจะตัดสินใจได้ทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรก็ตามตนให้ยึดมั่นมติฝ่ายค้านนะครับเราต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามตนก็จะได้แจ้งกลับไปว่าถ้าใครไม่โหวตก็ไม่ต้องเข้าห้องประชุมหรือไม่ต้องมานั่งในโซนของพรรคไทยสร้างไทยก็เหมือนกับตกลงกันได้แล้วและตนก็ได้แจ้งสิ่งที่เน้นย้ำกับลูกพรรคนะครับกับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตลอดแต่เมื่อใกล้ถึงเวลาลงมติตนก็ไม่เห็นทั้ง3คนในห้องประชุมแล้วนะครับคุณถากรยังบอกว่าเมื่อลงมติเสร็จสิ้นเนี่ยคุณประกรณ์วุฒิได้เดินมาถามตนว่า3ส.ส.ไม่เข้ามาใช่หรือเปล่าตนก็ได้ขอโทษทางประธานวิปฝ่ายค้านไปและขอโทษผ่านไปยังคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านด้วยเมื่อเป็นแบบนี้ผมพิจารณาตัวเองเลยเมื่อเรากำกับส.ส.ไม่ได้ก็ขอโทษประธานวิปฝ่ายค้านและผู้นำฝ่ายค้านผมทำเต็มที่แล้วครับอีกวันสองวันจะพิจารณาตัวเองผมก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วไม่อยากให้ใครมามองว่าเราคุมพรรคไม่อยู่พอไม่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็เกิดปัญหาแบบนี้เมื่อถามว่าพรรคจะพิจารณาขับส.ส. 3 ส.ส.พ้นพรรคหรือเปล่าคุณถากรบอกแล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณถากรบอกไว้ตอนแรกว่าจะพิจารณาตัวเองในที่สุดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่าคุณถากรตันทศิษย์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนะคะโดยทำหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลงวันที่6มกราคมช่วงเวลา 11:30 นาทีโดยในหนังสือลาออกมีเนื้อหาแบบนี้คุณผู้ชมคะเมื่อปรากฏเป็นข่าวว่ามีส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทย3คนลงคะแนนเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะเนี่ยค่ะคือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะแต่ยังคงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของพรรครวมไปถึงยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะคือลาออกแค่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคอย่างเดียวนะคะลาออกในพรรคในนามพรรคอย่างเดียวใช่ค่ะยังคงฝุ่นตลบเหมือนกันนะครับสำหรับพรรคไทยสร้างไทยหลังจากที่คุณถากรนั้นออกมาลาออกจากการเป็นเลขาธิการพรรคใช่ไหมครับจากนั้นไม่นานคุณชัชวาลแพทย์ยาไทยส.ส.101พรรคไทยสร้างไทย
ได้มีหนังสือนะครับประธานกรรมาธิการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งแต่วันที่5มกราคมขอลาออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับโดยให้เหตุผลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติงบประมาณปี67เนี่ยนะครับวิปฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการแต่ปรากฏว่าสสพรรคไทยสร้างไทยไม่ปฏิบัติตามมติของวิปฝ่ายค้านนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความขาดศักยภาพในการทำหน้าที่ที่ตนไม่สามารถควบคุมเสียงได้นอกจากนั้นนะครับคุณชัชวาลเนี่ยยังทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยด้วยสรุปง่ายๆออกจากการเป็นกรรมธิการของประธานของวิปฝ่ายค้านก่อนละและก็ลาออกจากรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยด้วยนะครับเนี่ยนะฮะตามคุณถากรไปคุณถากรเลขาใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้รองเลขาครับต้องตั้งกันใหม่แล้วเรื่องเนี่ยจะจบยังไงต้องตามกันต่อหลังจากที่คุณหญิงนั้นเดินทางกลับมาประเทศไทยน่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้นักข่าวก็ไปสอบถามนะคะหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทยนะก็คือนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะคะรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณถากรตันทสิทธิ์ขอยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนะคะโดยบอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องที่ส.ส.ของเราไปโหวตสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเราไม่ได้นิ่งนอนใจและจะให้กรรมการจริยธรรมของพรรคดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไปทั้งนี้ตนต้องขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวด้วยส่วนกรณีที่นายถากรลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบของนายถากรที่ไม่สามารถควบคุมเสียงของพรรคในสภาได้และเป็นการแสดงสปิริตของนักการเมืองที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยไม่มีข้อเรียกร้องนะคะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อเลขาธิการพรรคลาออกแล้วหลังจากนี้พรรคไทยสร้างไทยจะมีการประชุมผู้บริหารพรรคในวันที่9มกราคมนี้เพื่อทบทวนการทำงานที่ผ่านมาและพิจารณากำหนดแนวทางของพรรคเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกและคงจะต้องรีบหารือกันว่าควรจะมีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อเติมเต็มกรรมการบริหารพรรคให้เต็มตามข้อบังคับเพื่อขับเคลื่อนพรรคต่อไปหรือไม่นี่ก็อาจจะต้องมีการเรียกประชุมนะเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาทดแทนตำแหน่งเลขาธิการพรรคแล้วก็รองเลขาธิการพรรคที่ว่างลงจากการลาออกนะคะของส.ส.บัญชีรายชื่อ2คนใช่ไหมก็คือคุณถากรแล้วก็คุณชัชวาลที่เป็นส.ส.เขตแต่ต้องบอกว่าทั้ง2คนยังเป็นส.ส.อยู่นะไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งส.ส.นะคะเพียงแต่ลาออกจากตำแหน่งในพรรคเท่านั้นซึ่งก็ต้องหามาทดแทนหลังจากนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับไทยสร้างไทยนะครับ1ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็5ส.ส.เขตคุณผู้ชมครับเบรกกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับท่านนายกจะเดินทางไปที่จังหวัด101ไปคิกออฟนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ไม่ใช่ทุกโรคนะ30บาทรักษาทุกที่รวมไปถึงทางด้านคุณธรรมนัสเหมือนกันไปเพชรบูรณ์ฮะติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำติดตามได้ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่ควันหลงของการอภิปรายงบประมาณปี67นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางด้านคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดแรงเลยโพสต์ Facebook แรงถึงแกนนำกปปส.เลยบอกว่าโอ้โหกลายพันธุ์หรือเปล่านั่งฟังกันเฉยๆเลยเจอเพื่อไทยด้อยค่ากลางสภาแล้วก็ไม่ลุกขึ้นปกป้องด้วยนะครับนี่ฮะแรงเลยเมื่อวานนี้คุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงนะครับโพสต์ว่าขอสาปแช่งแกนนำกปปส.ที่ทรยศต่อการสู้ของประชาชนโดยมีเนื้อหาดังนี้นะครับบอกว่าการประชุมงบประมาณปี67ผมไม่ได้ติดตามแต่มีผู้ส่งคลิปมาสั้นๆให้ดูมีช่วงหนึ่งที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายว่าโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์สร้างปัญหาให้ประเทศมีการทุจริตทำให้รัฐบาลทุกรัฐบาลยังคงตามใช้นี่อยู่รัฐบาลนี้ยังตั้งงบใช้นี่อยู่ตั้งหลายหมื่นล้านรัฐมนตรีจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นโต้ว่าผู้อภิปรายอยู่พรรคก้าวไกลแต่อภิปรายเหมือนเป็นกปปส.การตอบของรัฐมนตรีจุลพันธ์เป็นการดูถูกดูแคลนต่อการต่อสู้ของกปปส.นะครับเพราะกปปส.เนี่ยเป็นคนคัดค้านเนื่องจากการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการทุจริตจนนำไปให้รัฐมนตรีติดคุกหลายคนผมเสียดายในสภามีกปปส.นั่งอยู่หลายคนที่กลายพันธุ์เข้าร่วมสังฆวาสกับพรรคเพื่อไทยแต่กปปส.กลายพันธุ์เหล่านั้นมีได้ลุกขึ้นปกป้องต่อการต่อสู้ของประชาชนนั่งฟังการดูถูกนั่งฟังการด้อยค่าของการต่อสู้อันควรเคารพของกปปส.อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวผมไม่ใช่กปปส.หรอกและผมขัดแย้งกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณในหลายเรื่องในช่วงการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีในพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้น
แต่ผมก็สนับสนุนการต่อสู้ของกปปส.ผมเห็นว่าเวลานั้นเราจำเป็นต้องต่อสู้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อไม่ให้ประเทศล่มจากการทุจริตมาวันนี้เมื่อกปปส.สังฆวาสกับพรรคเพื่อไทยผมเลยชิงชังนึกไม่ออกว่าสังฆวาสกันแล้วลูกจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เอาเถอะขออวยพรให้อยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็แล้วกันผมจะพยายามกลืนเลือดเรื่องนี้เสียแต่การยอมให้เพื่อไทยพูดดูถูกต่อการต่อสู้ของกปปส.ไม่ปกป้องเลือดเนื้อและชีวิตของมวลชนเป็นการหนีเอาตัวรอดทิ้งมวลชนและทรยศต่อการต่อสู้ของกปปส.อย่างน่ารังเกียจผมขอสาปแช่งแกนนำกปปส.ที่ไม่ปกป้องการต่อสู้ของประชาชนและผมคิดว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตก็คงร่วมกันสาปแช่งแกนนำกปปส.เช่นเดียวกับผมครับแรงมากนะค่ะแกนนำกปปส.น่าจะหมายถึงอดีตแกนนำกปปส.ที่ตอนนี้ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตอนที่คุณจุลพันธ์เนี่ยมีการพูดพาดพิงไปถึงกปปส.แน่นอนล่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นในอดีตเนี่ยคู่ขัดแย้งทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็น่าจะเป็นพรรคก้าวไกลที่เป็นศัตรูกันทางการเมืองแล้วปกติถ้าในอดีตคนที่จะหยิบยกเรื่องของโครงการจำนำข้าวมาพูดก็จะเป็นฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็แกนนำกปปส.แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หลายคนย้ายไปอยู่หลายพรรคแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสียด้วยใช่พูดยากแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าภาพที่เห็นก็คือกลายเป็นว่ากลายเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่หยิบยกประเด็นเรื่องของโครงการจำนำข้าวขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่างที่บอกเวทีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเวทีอภิปรายงบนะไม่ใช่ศึกซักฟอกอะไรเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของคุณนิพิษจะออกมาจี้ไปยังแกนนำกปปส.ใช่ไหมที่รับฟังอยู่ในสภาแล้วไม่ช่วยตอบโต้แทนก็ยังมีควันหลงเรื่องของงบของกองทัพนะคะที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้รับงบประมาณเพิ่มไป 2%แทนที่จะมีการไปปรับลดใช่ไหมตามที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะไปตัดลดงบประมาณกองทัพลง 10% ปรากฏว่ามีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ออกมาพูดเลยนะว่าการที่กระทรวงกลาโหมได้งบเพิ่มเนี่ยมันตอกย้ำภาพรัฐบาลเป็นตัวประกันของขั้วอำนาจเก่าโดยพลโทพระดอนบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการพิจารณางบประมาณปี67งบกระทรวงกลาโหมได้เปิดฉากเสียสัตว์ซ้ำรอยเดิมพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะตัดงบกลาโหมลง 10% แต่กลับเพิ่มงบให้เพิ่มขึ้น 2% เปรียบเทียบหากไม่เกิดเหตุรัฐบาลข้ามขั้วจะเกิดนโยบายการสร้างทหารอาชีพยึดงานภารกิจหลักคือการป้องกันอธิปไตยจากอริราชศัตรูกำลังพลจะลดลงการเกณฑ์ทหารในรูปของการสมัครใจโดยไม่มีการบังคับเกณฑ์จะทำได้จริงในปี67นี้เลยและโครงสร้างของกองทัพจะกระทัดรัดทันสมัยเป็นสากลเดินหน้าสู่รูปธรรมได้จริงกลาโหมจะโชว์ผลงาน4เดือนแรกจับต้องได้ด้วยการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกทุกพื้นที่แสดงว่าประเทศนี้มีความปลอดภัยเหมาะแก่การท่องเที่ยวลงทุนค้าขายพร้อมกับการลดพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขให้บังเกิดผลจะมีการปรับกอปรนให้เปลี่ยนเจ้าภาพหลักจากทหารเป็นพลเรือนและตำรวจแทนที่ในเวลาอันสั้นซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในการรักษาความมั่นคงภายในส่วนการจัดหาเรือดำน้ำกับรัฐบาลจีนที่มีปัญหาการส่งมอบว่าเป็นการผิดข้อตกลงหรือผิดสัญญาตัวไหนกันแน่เรื่องนี้แสวงหาคำตอบมาให้สังคมได้ทราบภายใน1เดือนเรื่องเรือดำน้ำรวมทั้งบางแผนของการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และโครงการอื่นๆของเหล่าทัพต่างๆสามารถชะลอไปก่อนได้เพื่อการปรับลดงบของกระทรวงกลาโหมลดลงได้ 10% เอาไปแบ่งใส่ให้กองทุนยุติธรรมแทนได้ด้วยซึ่งการที่รัฐบาลนี้ยอมเสียรังวัดจัดสรรงบกลาโหมเพิ่มขึ้นและงบแผนรวมไม่ตรงปกสังคมต่างมองว่าเพราะพรรคแกนนำรัฐบาลถูกกลุ่มอำนาจเก่าใช้กลยุทธ์จับขุนพลเป็นตัวประกันมาใส่แอกรัฐบาลเอาไว้แต่ถ้าพรรคแกนนำดวงตาเห็นธรรมสำนึกได้ก็จะเห็นถึงวิธีการปลดแอกนั่นก็คือการกลับไปเคารพต่อการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมตามผลการเลือกตั้งส.ส.ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้นที่ผ่านมาซึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็อาจจะได้อานิสงส์ทำให้ขุนตัวประกันได้รับอิสรภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพร้อมกันอีกด้วย
ก็เหมือนกับทวงถามในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยหาเสียงเอาไว้หลายๆอย่างหลายนโยบายที่เกี่ยวกับกองทัพแต่ณปัจจุบันนี้มันสวนทางกันใช่ไหมไม่เกิดขึ้นเลยไปเพิ่มงบเสียงกันใช่ค่ะถ้าพูดถึงในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ยยังไม่จบนะครับควันหลงเลยฝ่ายค้านบอกเลยโอ้โหสุทินทำไมดาวน้อยจังล่าสุดทางด้านคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองออกมากล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายงบกระทรวงกลาโหมนะครับโดยใช้เงินดาวน้อยในการซื้ออาวุธจะทำให้มีการผ่อนมากและก็นานขึ้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเนี่ยต้องชื่นชมนะครับเพราะถือว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยครับทำถูกต้องแล้วไม่มีการไปลักไก่ไปดาวแบบเต็มเหนี่ยวตามคำอภิปรายเพราะหากฝ่ายค้านมาทำงบปี67ที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับมีความล่าช้าที่มาจากรัฐบาลช้าถ้าขืนไปดาวแบบเต็มเหนี่ยวเนี่ยคงโดนส่วนยันโตว่าจะไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศอย่างแน่นอนอีกทั้งในทางปฏิบัตินะครับรอบปีงบประมาณปี2567เนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นพร้อมประกาศใช้1ตุลาคม66แต่งบ67เพิ่งเสร็จเมื่อวานกว่าจะได้พิจารณารายมาตราวาระ2และเข้าสู่สภาวาระ3จนประกาศใช้ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือนถ้าใช้ได้จริงคงเกือบพฤษภาคมดังนั้นจะมีช่วงเวลาใช้ได้เพียง 4-5 เดือนเท่านั้นก่อนสิ้นปีงบประมาณ31กันยายน67เท่านั้นคุณจิรายุยังบอกว่าผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้รายงานว่าปี67เนี่ยนะครับมีรายการผูกพันข้ามปีประมาณ 41,000 ล้านบาทเศษโดยได้จัดสรรงบประมาณปี67จำนวน 5,100 ล้านบาทหรือว่าร้อยละ 12.34 ของวงเงินรวมทั้งหมดขณะเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี52นะครับเรื่องหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกำหนดให้รายการรายจ่ายลงทุนที่จะขอผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับจัดสรรประมาณในปีแรกเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะครับซึ่งได้เสนอของบประมาณในปีแรกร้อยละ20ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายใต้ขอบเขตด้านเวลานะครับและแผนการใช้งบประมาณที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตเพื่อไม่ให้งบประมาณที่เหลือจ่ายและจะต้องไปใช้กันในปีต่อไปอันไม่เป็นประโยชน์ต่อการคลังของประเทศไทยก่อนลงท้ายแบบนี้ในความเป็นจริงทางการเมืองอาจเป็นแค่ตัวเลขเอามาเพื่อด้อยค่ากันแต่ในทางการพัฒนาประเทศถือว่ากลาโหมยุคสุทินคลังแสงไม่มีการลักไก่ไปใช้วงเงินเต็มในการมัดจำหากดาวมากจะถูกกล่าวหาว่าไม่รู้จักวางแผนอีกฝ่ายค้านต้องชื่นชมสิรัฐมนตรีกลาโหมฮะนี่ฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์ทรโขงกลาโหมออกมาโต้คืนเลยฮะสุทินดาวน้อยฉายาสุทินดาวน้อยแต่ผ่อนนานคุณผู้ชมคะก็ยังไม่หมดนะควันหลงของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี67โดยเฉพาะประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเขาไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนจะไม่จัดงบแบบไม่เป็นธรรมหรือเปล่าครับลงภาคใต้เนี่ยน้อยจังถ้าไปเทียบกับภาคอื่นๆโดยเฉพาะพอไปดูงบประมาณของปี67เนี่ยนะภาคที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดคือภาคตะวันตกครับส่วนภาคใต้ได้รับงบประมาณน้อยที่สุดเลยฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายแบบนี้ปรากฏว่าโอ้โหมีการโยงไปถึงเรื่องราวในอดีตใช่มั้ยไปถึงคำพูดของคนคนนึงที่บอกว่าถ้าใครไม่เลือกเราให้รอการพัฒนาไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการประท้วงกันวุ่นเกิดขึ้นในที่สุดคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะคะมีคำชี้แจงออกมาจากคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะที่ออกมาอัดฝ่ายค้านเลย บอกว่าอภิปรายไม่ศึกษาเนื้อหาสาระไม่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ไล่ให้กลับไปกลางงบคมนาคมดูลงภาคใต้ไปตั้งเยอะแต่ทำไมไม่เอาออกมาพูดนี่คุณมณพรบอกเลยนะคะว่าภาพรวมของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67 3วันที่ผ่านมาในส่วนของฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายถึงงบประมาณที่บอกว่าเป็นงบประมาณที่สืบทอดอำนาจมาจากรัฐบาลเดิมแต่ในมุมของประชาชนเขามองว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดไม่หมดในเนื้อหา อย่างเช่นมีส.ส.ระบุว่าทำไมงบประมาณของคมนาคมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถึงไม่ไปลงภาคใต้แต่ถ้าไปดูงบประมาณของกระทรวงคมนาคมท่านจะเห็นว่าลงไปภาคใต้ตั้งเยอะแต่ถ้าหากโต้กันไปมาก็จะไม่ใช่การอภิปรายงบประมาณจึงเห็นว่าฝ่ายค้านลุกขึ้นมาพูดโดยไม่ได้ดูเนื้อหาสาระรายละเอียดและต้องยอมรับว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลที่มีโครงสร้างเดิมเป็นงบผูกพันที่ผูกพันมานานแล้วบางครั้งก็มาปรากฏในปี67แล้วเราจะไปแก้กันทันได้อย่างไรและการทำงบประมาณอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราจะไปเปลี่ยนอะไรได้เพราะเขาล็อกเอาไว้แล้ว
นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้นายกเศรษฐาทวีสินถึงได้ระบุว่าอยากจะรื้อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคุณมณพรยังบอกด้วยนะคะว่าในส่วนของนายกได้มีการกำชับว่าให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงอย่าละเลยประเด็นที่มีคำถามให้พยายามตอบถึงแม้ไม่ใช่ประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ต้องพยายามตอบให้ได้ทุกประเด็นคำถามอย่างไรก็ตามกรณีที่ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านที่ได้อภิปรายนอกประเด็นตนมองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่การอภิปรายนอกประเด็นหมายความว่าเขาไม่สนใจเนื้อหาของการอภิปรายงบประมาณและไม่ได้ศึกษาบทบาทการทำหน้าที่ส.ส.ซึ่งการพูดก็สะท้อนให้เห็นว่าส.ส.คนนั้นเป็นอย่างไรมีกลิ่นแค่ไหนนี่คุณมณพรออกมาโต้ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะส.ส.ก้าวไกลที่มีการอภิปรายเอาประชาธิปัตย์สี่ขออภัยของประชาธิปัตย์ใช่ไหมโดยเฉพาะส.ส.ตรังที่มีการไปพูดถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงภาคใต้ไม่เป็นธรรมเปลี่ยนไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับช่วงเย็นวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินจับบินไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปคิกออฟ30บาทรักษาได้ทุกที่ขอวงเล็บได้ไหมที่ที่เข้าร่วมโครงการนี่นะฮะ คือคุณสงพลใจกลิ่มนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดบอกเลยบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นพื้นที่นะครับตัวแทนนำร่องของภาคอีสานพร้อมกับอีก3จังหวัดนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลที่นับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้รับการลดขั้นตอนด้านการรักษาพยาบาลการเข้ารับการบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆได้หลายด้านนะครับลดลงเลยเมื่อมีการคิกออฟโครงการต่างๆเหล่านี้สำเร็จแล้วเป็นที่น่ายินดีนะครับที่ชาวร้อยเอ็ดได้มีโอกาสเป็นจังหวัดนำร่องเลยนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะก็สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงได้ทุกที่ที่มีป้ายติดเข้าร่วมโครงการนะครับโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลหรือจำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาลสามารถใช้บริการด้านการตรวจสอบดูแลสุขภาพได้ครบวงจรตรงตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลที่จะให้กับประชาชนได้รับความสะดวกด้านการบริการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดโครงการที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ในช่วงเย็นที่บริเวณลานสเกตนครบึงพระลานชัยนะครับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้มีการจัดเตรียมเวทีและมีการจัดเตรียมมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อดูภาพกิจกรรมพร้อมกับอีก3จังหวัดที่คิกออฟด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่เพชรบุรีและก็นราธิวาสในเวลาเดียวกันนะครับค่ะขณะที่เพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการเผยแพร่นี่เลยค่ะเป็นโปสเตอร์โปรโมทคิกออฟโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะคะโดยเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่นะมาร่วมกันเปิดงาน30บาทรักษาทุกที่นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ก็คือวันนี้ช่วงเวลา 17:00 นค่ะที่ลานสาเกตนครหน้าหอโหวต101จังหวัด101นะคะเนี่ยค่ะโดยในงานนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะรับส่งต่อการรักษาโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแล้วใครที่มาร่วมงานนี้นะฟรีเจาะเลือดห้องแลบใกล้บ้านเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการทั้งหมดฟรีรับยาทางไปรษณีย์ฟรีรับบริการที่คลินิกและร้านยาใกล้บ้านการรักษาใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะสามารถรักษาได้ทุกที่แล้วก็วงเล็บโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยจะนำร่อง4จังหวัดก็คือจังหวัดแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดแล้วก็นราธิวาสในงานนี้ก็ได้พบกับนี่เลยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะที่จะไปร่วมเปิดงานด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติแล้วก็คุณหมอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ดัดแปลงมาจากทุกโรคแต่ก็มีวงเล็บนะวงเล็บไม่ใช่ว่าจะไปเอาบัตรประชาชนไปเข้าทุกโรงพยาบาลอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทุกที่ที่เข้าร่วมโครงการมันก็ต้องมีป้ายแบนเนอร์โครงการแปะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนั้นๆถึงจะเข้าร่วมโครงการแต่ถ้าโครงการที่เขาไม่ได้ติดป้ายโรงพยาบาลที่ไม่ได้ติดป้ายอันนี้ก็ยังนะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะแล้วก็บางจังหวัดเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ 4-5 จังหวัดเท่านั้นในตอนนี้ในนำร่องนะครับนำร่องไปก่อนขณะเดียวกันไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันหน่อยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่นและโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรอุปโภคและก็บริโภคด้วย
คือเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่นณตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลางนะครับก่อสร้างเสร็จแล้วปี2537มีความจุระดับความกักเก็บน้ำเนี่ยนะครับ 33.22 ล้านลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำนะครับสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูแล้งนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านติ้วตำบลห้วยไร่ตำบลบ้านหวายตำบลปากดุกแล้วก็ตำบลปากช่องตำบลบ้านกลางตำบลช้างตะลูดและตำบลบ้านไร่นะครับรวมพื้นที่รับประโยชน์เนี่ยประมาณ 31,880 ไร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรอุปโภคบริโภคอยู่จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการและเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการอุปโภคบริโภคในอนาคตด้วยจึงพิจารณาเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำนะครับจาก 33.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 37.96 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ติดตามโครงการการบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยที่เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในฤดูน้ำหลากในพื้นที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยครับค่ะถัดไปนะคะไปดูรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าเมื่อวานเนี้ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยนะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็เห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับช่วงนึงคุณอ้วนภูมิธรรมบอกเลยนะว่าวันนี้มาฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่สนับสนุนอยากจะให้มีกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะแล้วบอกเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีคนที่3นะที่ได้มาลงพื้นที่อำเภอภูกระดึงก่อนหน้านี้มีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกที่เคยลงพื้นที่มารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็บอกเลยนะว่าถ้าหากกระเช้าไฟฟ้าสร้างเสร็จเนี่ยตนเองจะเป็นคนแรกๆเลยนะที่มาขึ้นกระเช้าที่ภูกระดึงคือยังไงดีอ่ะเราสอบถามประชาชนในพื้นในนี้เลยไหมในเนชั่น22เนี่ยนะครับคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยเห็นด้วยไหมในการสร้างกระเช้าลอยฟ้าแต่หลายคนในพื้นที่เองเขาก็บอกว่าก็ดีนะด้วยเมื่อวานเนี่ยมีในอำเภอภูกระดึงเนี่ยเขามาร่วมงานมารอต้อนรับคุณอ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าเคยไปรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่มาแล้วนะแทบจะ 100% เลยนะที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่อ่ะที่อยากจะให้มีกระเช้าขึ้นภูกระดึงเพราะว่ามันจะช่วยสร้างเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ